มาเพื่อนๆครับมาดูของแปลกกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟอสซิลของไม้นะครับผมต้นไม้นะครับกลายเป็นหินนะครับดูครับผมตอนที่ได้มาตอนแรกๆสมบูรณ์กว่านี้นะครับพอดีรถที่เขาทำถนนนะครับเขาตักมาตักกองอยู่ข้างทางหรือว่าอะไรก็เลยไปดูเป็นฟอสซิลไม้นะครับนี่ครับผมหลายพันปีใช้เวลานานจนกลายเป็นหินนะครับก็พอมีให้เห็นนะครับตามที่ต่างๆที่เขาอนุรักษ์ไว้ให้ดูนะครับกว่าที่จะกลายเป็นฟอสซิลหินนี่ใช้เวลาหลายพันปีนะครับอาจจะเป็นหมื่นกว่าปีนะครับผมนะครับเพื่อนดูนะครับมีอยู่ที่วัดนะครับวัดมุขอุดมที่บ้านน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับก็เลยพากันเก็บนะครับมารักษาไว้นะครับผมดูครับความละเอียดของเนื้อไม้นะครับที่ไม่ได้โดนอะไรกระทบกระทั่งกระแทกนะครับแล้วก็ประกอบกับน้ำกับอะไรที่คงตัวนะครับทำให้ไอ้นี่ไม่เสื่อมสลายนะครับผมเงินเพื่อนดูครับดูครับเพื่อนโอเคนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับไม้กลายเป็นหินครับผมสวัสดีครับ